นะครับวันนี้ผมไม่ได้มาทำครัวหรอกนะพอดีซื้อไอ้โคมไฟเขาเรียกว่าหลอดไฟเซ็นเซอร์นะครับตัวนี้เผื่อใครที่อยู่บ้านแล้วคิดว่ามันมีประโยชน์นะอันนี้ผมซื้อที่ Shopee มาราคา79บาทมันจะเป็นไฟ LED นะฮะ LED เนี้ยมี6ดวงเขาให้แต่ตัวนี้มานะไม่ได้แถมถ่านมานะครับถ่านเราต้องซื้อเองนะครับตัวนี้มันจะเป็นถ่านขนาดเล็กขนาด 3A นะครับใช้อยู่3ก้อนด้วยกันนะบางทีเราไปห้องน้ำหรือว่าไปในห้องครัวหรืออะไรที่เราแบบไม่อยากเปิดไฟเปลืองไฟอะไรอย่างเงี้ยนะบางทีอาจจะเป็นแค่ทางผ่านที่เราเดินเราอยากต้องการแสงแค่ช่วงเวลานั้นแค่แป๊บเดียวอะไรเงี้ยตัวนี้มันจะตรวจจับความเคลื่อนไหวถ้าไม่มีอะไรเคลื่อนไหวประมาณสัก15-30วิมันจะดับไปเองนะครับอันนี้มันจะทำงานก็ต่อเมื่อมันมืดแค่มันมืดอะเวลามันมืดอะเซ็นเซอร์ตัวนี้จะตรวจจับความเคลื่อนไหวถ้าหากว่าแสงสว่างมันเยอะเพียงพอเนี่ยมันก็จะไม่ทำงานนะครับใครจะเอาไปไว้ในตู้เสื้อผ้าหรือลิ้นชักอะไรที่เราไม่ค่อยได้ใช้งานบ่อยนะครับก็อันนี้ก็สะดวกดีนะมาลองดูว่ามันทำงานกันยังไงนะครับตอนซื้อมาเขาจะให้ตัวนี้มาเนาะนะครับตัวเนี้ยเราก็มีกาว 3M แถมมาด้วยมันเป็นกาว2หน้านะครับหรือว่าตัวเนี้ยมันสามารถเอาไปติดที่มันเป็นเหล็กได้มันจะเป็นแม่เหล็กอยู่ข้างในติดตู้เย็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ถ้าพื้นผิวที่มันไม่สามารถติดด้วยแม่เหล็กได้นะครับก็เอากาว2หน้าที่เขาแถมมาติดละกันนะข้างหลังมันก็จะเป็นแบบนี้ใส่ถ่าน3ก้อนเนาะขั้วบวกขั้วลบนะขั้วลบมันจะมีสปริงเนาะขั้วบวกมันก็จะไม่มีเนี่ยนะครับมันก็จะติดแล้วเราก็ปิดนี่เข้าไปเหมือนเดิมแค่นี้เองนะครับเนี่ยพอแสงสว่างนี่ขนาดเปิดหลอดไฟนะครับมันก็จะไม่ทำงานแสงสว่างมันเยอะเราลองเอามือไปปิดนะครับนะฮะมันก็จะเกิดแสงขึ้นทันทีเดี๋ยวจะลองไปให้ดูในตู้เสื้อผ้านะหรือว่าห้องน้ำอะไรเงี้ยนะครับว่ามันจะสว่างพอที่เราจะใช้งานมันได้ไหมนะครับอันนี้เป็นในห้องครับจำลองบรรยากาศว่ามันมืดตอนกลางคืนเนาะนะฮะผมจะวางรีโมทแอร์ไว้นะฮะถ้าเป็นตู้เสื้อผ้าอะไรเงี้ยมันก็จะพอสว่างเย็นอยู่ส่วนอันนี้ทดลองติดในห้องน้ำนะครับ1อันเผื่อว่าลูกนะฮะหรือว่าเราเข้าห้องน้ำตอนกลางคืนเนี้ยทำธุระแป๊บหนึ่งอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องเปิดไฟเนาะพอเปิดไปปุ๊บมันก็จะติดเนี่ยฮะมันจะติดอัตโนมัติอย่างนี้เลยนะฮะแล้วเราก็ปิดประตูห้องน้ำนะครับทำเสร็จแล้วปล่อยมันดับไปเองแล้วบางทีเปิดไฟก็แสบตาประมาณนี้นะครับสำหรับไอ้เจ้าหลอดไฟ LED นะครับที่เอามารีวิวให้ดูเนี่ยเผื่อมันจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับใครที่ไม่อยากเปิดหลอดไฟให้มันแสบตาตอนกลางคืนเนาะนะใช้แป๊บๆเดียวเดี๋ยวอันนี้มันก็ปิดไปเองสะดวกง่ายดีนะครับเอามาให้กันชมขอบคุณที่ติดตามนะครับพ่อบ้านงานครัวนะครับขอบคุณครับ